เมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันนอกจากจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยทั้งในแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามและโรงแรมที่พักต่างๆแล้วร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังร่วมส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลอย่างเช่นที่ร้านอาหารกุ้งคุณลุงในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแห่งนี้เขาก็มีอารยสถาปัตย์แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวแถมยังมีดีไซน์ที่เก๋ไก๋สวยงามสอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่องครับคอนเซ็ปต์มันก็จะเป็นง่ายๆนะครับคือเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็อยากให้ทุกคนน่ะได้เที่ยวสิทธิที่จะได้ไปไหนมาไหนเท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะมีสิทธิที่จะได้ท่องเที่ยวเหมือนๆกันเห็นอะไรเหมือนๆกันครอบครัวของเราเนี่ยคนแก่คนเฒ่าหรืออะไรก็ตามที่เขาเดินเหินไม่สะดวกเราก็ต้องมีที่ทางให้เขาอ่ะไปกับเราได้ไม่ใช่ว่าเราอยากไปจุดนั้นแต่คนเฒ่าคนแก่ไปไม่ได้ทีนี้ครอบครัวมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีภาพที่สมบูรณ์ไว้ได้ทุกที่เหมือนกันครับสำหรับคนที่จะเริ่มมีที่ทางให้ท่องเที่ยวหรือแม้แต่สร้างบ้านสร้างที่อยู่ใดๆก็ตามก็อยากให้คิดเผื่อคนที่เดินเหินได้ยากไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ใช้สถานที่นี้คนทุกคนสามารถใช้สถานที่ที่เราสร้างขึ้นได้แค่นี้เราก็จะสามารถแอพพลายสิ่งนี้ให้กับความคิดของเราแล้วก็ออกมาเป็นงานของเราที่เหมาะกับทุกคนได้ครับผมเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยะสถาปัตย์ที่ร้านกุ้งคุณลุงในเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากสถานที่ดีการออกแบบดีไซน์สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะครับที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ต้นแบบในการจัดทำจัดสร้างอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นแล้วก็มีอารยสถาปัตย์มีห้องสุขาวีลแชร์เฟรนลี่ดีไซน์ด้วยผมก็ขออนุญาตมอบป้ายเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์จัดให้กับเจ้าของร้านกุ้งคุณลุงด้วยครับขอบคุณมากครับคืออารยสถาปัตย์ปัตไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์จากกุ้งคุณลุงร้านอาหารดีมีอารยสถาปัตย์ผมและทีมงานก็ออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ชื่อบ้านรักไทยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนออกไปประมาณ44กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทยพม่าประชากรในหมู่บ้านนี้เป็นชาวจีนยูนนานหรือจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เมื่อกว่า60ปีมาแล้วและด้วยวิวทิวทัศน์อันสงบสุขสวยงามท่ามกลางธรรมชาติไอหมอกและขุนเขารายการกฤษณะทัวร์ยกล้อก็ต้องขอเก็บบันทึกความทรงจำดีๆนี้ไว้ด้วยชุดเครื่องเขียนคุณภาพจากดับเบิลเอครับโปรยปลายเป็นสายพริ้วพรำมาหมอกฝนยนต์สุริยาย่ำเช้าสวยแสงระยิบพาเพียงโลกผ่านพันโค้งจึงเข้าย่านเย่าเยาวมานถึงแม่ห้องสอนสล่างกลางภัยพ้นพันแปดโค้งไกลกว่าแล้วธรรมชาติสวยสถิตไปเปล่าโลกดังวิมานเพลิดแก้วเกลื่อนฟ้ามาฝันกิษณะละลายเขียนไว้เป็นที่ระลึกเมื่อได้มาเยือนเมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งที่3เมื่อวันที่4-7กันยายน2562ครับ